เด็กที่เกิดมาแล้วพัฒนาการสมวัยคุณพ่อคุณแม่ก็ไม่ต้องกังวลใช่ไหมคะแต่มีเด็กเล็กบางรายที่สมองได้รับบาดเจ็บส่งผลให้พัฒนาการช้าหรือที่เรียกว่าภาวะสมองพิการเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับคุณหมอกันค่ะขอต้อนรับนายแพทย์สุภชัยลอหะพงสมบูรณ์กุมารแพทย์เฉพาะทางด้านประสาทวิทยาและนายแพทย์ทัชิพัฒน์เสรีอรุโนแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณหมอคะภาวะสมองพิการในเด็กๆนี่จะมีอาการยังไงบ้างอะคะการที่สมองได้รับบาดเจ็บนะครับจากสาเหตุต่างๆครับในช่วงที่สมองนั้นกำลังจะพัฒนานะครับส่งผลต่อการเคลื่อนไหวอย่างเช่นการเดินการยืนการนั่งนะครับสามารถสังเกตอาการของเด็กเนี่ยได้จากพัฒนาการทางด้านกล้ามเนื้อที่ช้ากว่าปกตินะครับอย่างเช่นการชันคอการพลิกตัวการนั่งแล้วก็การเดินนะครับค่ะแล้วสาเหตุล่ะคะเกิดจากอะไรอะคะสาเหตุเนี่ยมักจะเกิดจากในช่วงขณะคลอดแล้วก็หลังคลอดนะครับหลักๆเลยเนี่ยฮะก็คือจะเกิดจากภาวะขาดออกซิเจนนะครับมีปัญหาคลอดก่อนกำหนดมีโรคพันคอหรือว่าโรคเกาะต่ำหรือว่าคุณแม่เนี่ยมีเลือดออกขณะคลอดนะครับสาเหตุหลังคลอดเนี่ยอย่างเช่นภาวะที่เด็กเนี่ยมีการติดเชื้อในสมองหรือว่าสมองได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุนะครับแต่เห็นว่าคุณพ่อคุณแม่ไม่ต้องกังวลขนาดนั้นเพราะว่าทุกวันนี้มีการรักษาแบบห้องบำบัดแบบสัมผัสนะคะเป็นห้องที่เราจำลองสิ่งแวดล้อมที่มีประสาทสัมผัสต่างๆทั้งแสงสีเสียงกลิ่นแล้วก็ผิวสัมผัสที่แตกต่างกันเพื่อนำมาใช้ในการกระตุ้นเด็กที่มีปัญหาพัฒนาการล่าช้าหรือมีปัญหาอื่นๆอย่างตรงจุดเด็กก็จะรู้สึกว่าเหมือนเล่นเกมอยู่ในเด็กเนี่ยเราไม่สามารถที่จะไปบอกให้เด็กยกแขนยกขา10ครั้งเด็กก็จะมีความงองแงมีความเบื่อการใช้ห้องสโนว์เซเลนในการฝึกเด็กนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเราอยากฝึกให้เขาทรงตัวยืนเดินเราอาจจะให้เขาเหยียบลงไปบนพื้นเหยียบปุ๊บมีแสงออกมาเขาก็รู้สึกสนุกแล้วอยากทำต่อหรือในเด็กที่มีปัญหาการพูดในห้องก็จะมีเครื่องมือที่ให้เขาเปล่งเสียงก็จะมีแสงไฟสว่างขึ้นมาฮะไปจับแล้วจะรู้สึกสั่นกดแล้วมีกลิ่นออกมาเพราะนั้นเด็กก็จะรู้สึกว่าอยากมาฝึกและแบบนี้ระยะเวลาในการรักษาค่ะใช้เวลานานไหมคะกว่าที่เด็กจะกลับมาใช้ชีวิตปกติได้ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของโรคเหมือนกับเขาเข้าโรงเรียนเราก็จะมาตั้งเป้าเป็นสเต็ปการฝึกที่ทำให้เด็กดีขึ้นกลับมายืนเดินได้สื่อสารกับคนในครอบครัวได้นะครับหรือไปโรงเรียนเข้าสู่สังคมได้เนี่ยไม่มีคำว่านานไปนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณพ่อคุณแม่เริ่มรู้สึกว่าลูกของตัวเองนะคะเริ่มมีความผิดปกตินะคะหรือแม้กระทั่งแม่ที่คลอดก่อนกำหนดลูกที่มีน้ำหนักตัวน้อยผิดปกตินะคะก็รีบปรึกษาแพทย์ก็จะดีค่ะจะได้รักษาได้ทันท่วงทีนะคะวันนี้ขอบคุณคุณหมอมากมากเลยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับสนับสนุนโดยโรงพยาบาลเวชธานีให้คำปรึกษาโดยแพทย์เฉพาะทางมาตรฐาน JCI